พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดยุทธการฟ้าสางตามนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งมีนายแพทย์ธเนศกฤษณัยรวิวงศ์เลขาธิการอย.เข้าร่วมตรวจสอบและตรวจค้นทั้งหมด30จุดทั่วประเทศโดยพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับอย.เพื่อทำการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ12จุดด้วยกันค่ะฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันหน่อยค่ะได้ดำเนินการสืบสวนมาเป็นเวลาร่วม1ปีนะครับจนกระทั่งทราบเครือข่ายทั้งหมดและวันนี้เป้าหมายที่เข้าล้วนเป็นเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายสำคัญที่สุดในประเทศไทยทางท่านอย.เลขาองค์การอาหารและยาบอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีการจับผู้ผลิตนำเข้าสารไซบูตามีนได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับว่าไซบูตามีนนั้นมีความรุนแรงมากกว่ายาเสพติดยาเสพติดเราบอกว่ารุนแรงแล้วไซบูตามีนรุนแรงกว่าเพราะยาเสพติดนั้นคนที่เสพตายช้านะครับหรือว่ายังไม่ถึงตายแต่ไซบูตามีนนั้นถ้าร่างกายอ่อนแอ7วันถ้าร่างกายแข็งแรงปานกลาง1เดือน7วันนั้นคือที่สถานีรถไฟ BTS 12วันนั้นที่อ่างทองเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและ1เดือนนั้นที่กาญจนบุรี45วันเป็นนักแบดมินตันทีมชาติที่ปทุมธานีถึงแก่ความตายเพราะนั้นเป็นยาที่รุนแรงมากเพราะนั้นวันนี้ท่านทำภารกิจที่สำคัญขุดรากถอนโคนขบวนการนำเข้าผลิตและจำหน่ายสารไซบูตามีนนะครับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะร่วมการบุกทลายโรงงานผลิตยาลดความอ้วนและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปร่วมกันตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดรับประทานสารผสมอุปกรณ์การผลิตและบรรจุภัณฑ์จำนวนกว่า500กิโลกรัมที่มีส่วนผสมของสารอันตรายไซบูทรามีนซึ่งคาดว่าลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา2คนก็คือนายกันตะวันรังสีมาหริวงอายุ39ปีและนางสาวสุธารัตน์ปานพรมอายุ30ปีค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆด้วยค่ะในส่วนของจังหวัดอื่นๆได้เปิดยุทธการฟ้าสางทำการตรวจค้นเป้าหมายได้แก่จังหวัดเชียงใหม่2จุดกรุงเทพมหานคร6จุดปทุมธานี2จุดนครราชสีมา1จุดชลบุรี1จุดระยอง1จุดจันทบุรี2จุดตาก2จุดแล้วก็พัทลุง1จุดครับสำหรับยุทธการฟ้าสางขุดรากถอนโคนทลายเครือข่ายนำเข้าจำหน่ายยาลดความอ้วนมรณะสืบเนื่องจากคดีอาหารลดความอ้วนลีนเมื่อปี2561น่าจะได้ยินแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับพบว่าผสมสารอันตรายไซบูทามีนจนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนอย่างละเอียดจนทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าสารดังกล่าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนแล้วก็ส่งไปผลิตอาหารเสริมยาลดความอ้วนต่างๆแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีผู้เสียชีวิตจากการกินยาลดความอ้วนที่จังหวัดอ่างทองโดยพบความเชื่อมโยงกับการลักลอบนำเข้าสารไซบูทรามีนครับสำหรับประเทศไทยค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศยกเลิกสารดังกล่าวในทะเบียนตำรับยาแล้วก็กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษที่จะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์และขายได้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้นแต่เมื่อปี2560ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันตราย20ยี่ห้อพบว่ามีสารไซบูทรามีนผสมอยู่ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยถือเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ผู้ใดผลิตนำเข้าเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะน่ากลัวนะครับค่ะ